แกนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประกาศพร้อมตั้งพรรคการเมืองหลังได้รับฉันทามติของผู้ชุมนุมในงานรำลึก193วัน1ปีการต่อสู้ของกลุ่มพันธมิตรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตผู้ชุมนุมกลุ่มพันธมิตรแสดงฉันทามติด้วยการยืนปรบมือเห็นด้วยกับแกนนำของกลุ่มพันธมิตรให้ตั้งพรรคการเมืองของตัวเองและคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190ว่าด้วยการลงนามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศมาตรา237เรื่องการยุบพรรคและมาตรา309การนิรโทษกรรมทางการเมืองโดยแกนนำกลุ่มพันธมิตรปราศัยบนเวทีสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตแสดงจุดยืนแนวทางการเมืองใหม่ในรูปแบบประชาธิปไตยทางตรงตอบสนองความต้องการของประชาชนและปราศจากผลประโยชน์หลังเข้าสู่ทางการเมืองผู้ประสานงานกลุ่มพันธมิตรเปิดเผยว่าหลังจากนี้แกนนำทั้ง5คนจะหารือกันเพื่อออกแบบโครงสร้างพรรคการเมืองนโยบายพรรคและบทบาทของกลุ่มพันธมิตรซึ่งจะได้ข้อสรุปใน3เดือนและจะพิจารณาใช้กระบวนการเลือกหัวหน้าพรรคทางตรงจากประชาชนโดยไม่ปิดกั้นแกนนำเป็นหัวหน้าพรรคโดยเฉพาะนายสนธิลิ้มทองกุลเชื่อว่าไม่ขาดคุณสมบัติที่เคยต้องคดีล้มละลายเสียงพี่น้องแค่นี้ไม่ออกเท่าที่อดีตสสลบางท่านแล้วก็นักกฎหมายบางส่วนดูให้เนี่ยคิดว่าคุณสมบัติคุณสนธิไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเป็นคุณสนธิแต่ว่าวันนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครนะครับขณะที่นายปกครองสุนทรสุดรองเลขาธิการกรรมการเลือกตั้งด้านกิจการพรรคการเมืองเห็นว่าคงต้องมีการตีความคุณสมบัติของนายสนธิตามเนื้อหาคำพิพากษาของศาลว่าเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองได้หรือไม่ส่วนบรรยากาศการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรได้มีการจัดแสดงย้อนรำลึกเหตุการณ์การชุมนุม193วัน1ปีการต่อสู้ของกลุ่มพันธมิตรท่ามกลางฝนที่ตกลงมาและเดินขบวนล้อเลียนการเมืองส่วนด้านหน้าสนามกีฬามีการนำเสื้อผ้าของนายสนธิที่ถูกลอบยิงมาใส่กรอบไว้สร้างความสนใจแก่ผู้ร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งคณะทำงานชุดคลี่คลายคดียิงนายสมธิลิ้มทองกุลตั้งใจทำหน้าที่แต่ละด้านให้ดีที่สุดขณะที่การดำเนินคดีของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปิดล้อมรัฐสภานั้นเตรียมเรียกพนักงานสอบสวนมาประชุมเพื่อตรวจสอบสำนวนวันพุธนี้ค่ะพลตำรวจเอกธานีสมบูรณ์ทรัพย์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยหลังประชุมคลี่คลายคดียิงนายสนธิลิ้มทองกุลว่าได้เน้นย้ำพนักงานสอบสวนอย่าหลงเชื่อข่าวลือและตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยใช้แนวทางการสืบสวนหาข่าวเชิงลึกนำการสอบปากคำพยานต่างๆพร้อมกับย้ำว่าคดีมีความคืบหน้าแต่ไม่ถึงขั้นตอนการขออำนาจศาลเพื่อออกหมายจับเนื่องจากพยานหลักฐานยังไม่ชัดเจนโดยเฉพาะพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุเชื่อว่าภายใน4เดือนก่อนเกษียณอายุราชการจะสามารถคลี่คลายคดีได้ส่วนกรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้เป็นหัวหน้าชุดพนักงานสอบสวนกรณีกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปิดล้อมรัฐสภาเมื่อวันที่7ตุลาคมและสนามบินดอนเมืองแทนพลตำรวจเอกวุฒิพัวเวศรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในวันพุธนี้จะเรียกประชุมพนักงานสอบสวนเพื่อพิจารณาสำนวนว่าคืบหน้าไปในด้านใดบ้างเพราะเพิ่งได้รับคำสั่งให้ดูแลคดีนี้แต่พร้อมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแม้จะเป็นหัวหน้าชุดคนที่4ที่ได้รับมอบหมายกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดพิมพ์โปสเตอร์หมายจับผู้กระทำผิดคดีกลุ่มพันธมิตรและนปช.แจกจ่ายให้สถานีตำรวจทั้ง88สน.เพื่อเร่งหาตัวผู้กระทำผิดโดยมีรางวัลนำจับรางวัลละ 50,000 บาทแผ่นโปสเตอร์จำแนกผู้กระทำผิดในคดีบุกรุกและพยายามฆ่าระหว่างกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดพิมพ์ขึ้นจำนวน500แผ่นเพื่อแจกจ่ายให้กับสถานีตำรวจในความรับผิดชอบทั้ง88สถานีตำรวจโดยกลุ่มพันธมิตรมีภาพผู้กระทำผิดรวม20คนในการปิดล้อมรัฐสภาและการปิดสนามบินสุวรรณภูมิส่วนกลุ่มนปช.มี29คนซึ่งเป็นบุคคลเดิมที่เคยออกหมายจับไปแล้วก่อนหน้านี้ของสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ที่ก่อนหน้านี้มีผู้แจ้งเบาะแสจนสามารถจับได้แล้ว3คนพลตำรวจโทวรพงษ์ชิวปรีชาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าสาเหตุที่จัดให้พิมพ์ภาพถ่ายผู้ต้องหาตามหมายจับทั้งหมดเนื่องจากตำรวจไม่ทราบชื่อและนามสกุลแต่มีภาพหลักฐานในการทำผิดจึงต้องขอความร่วมมือผู้พบเห็นแจ้งเบาะแสซึ่งทั้งหมดมีเงินรางวัลนำจับรางวัลละ50,000 บาทและสิ้นสุดวันที่30กันยายนนี้